่อนหน้านี้เราได้พูดคุยกันถึงโหมดมุ้งมิ้งของพี่เป้อารักษ์ใช่ไหมคะตอนที่ใส่นวดเท้าใส่ขาสั้นนวดเท้าแต่คนไปโฟกัสขาสั้นเออนั่นแหละค่ะนะคะนวดเท้าให้กับน้องมิเรียมนะคะนี่นะคะบอกว่าหมอนวดงานดีมากนะที่หลายคนชื่นชมล่าสุดนะคะเจอน้องมิเรียมค่ะถามกันเลยค่ะว่าหมอนวดมันยังไงบ้างคะนะคะมุ้งมิ้งโหมดมุ้งมิ้งของเขาเนี่ยนะคะน้องมิเรียมก็บอกว่าจริงๆแล้วพี่เป้เขาเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็ใจดีมากนะคะอัปเดตกันต่อเลยแล้วกันความรัก2ปีกว่าของทั้งคู่เป็นยังไงแฮปปี้ไหมอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะประเด็นนี้มิเรียมรู้สึกว่าแบบตกใจมากที่มันไวรัลขนาดนั้นเลยค่ะเพราะว่าจริงๆก็มันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยค่ะแล้วปกติก็ถ่ายรูปเก็บไว้อยู่ดีเพราะว่าเป็นความทรงจำใช่ไหมคะแต่ว่าวันนั้นพี่เป้ก็บอกลงก็ได้อะไรหนูก็ลงแบบแชร์ให้เพื่อนๆว่าแบบแฟนน่ารักมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่คิดว่ามันจะแบบขนาดนั้นพอเพื่อนๆ เข้ามาแซวยิ่งแบบเพื่อนพี่เป้หรืออะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบก็คนไม่รู้กันหรอกว่าพี่เป้น่ารักมากเลยอะไรเงี้ยใช่เขาเป็นคนใจดีมากค่ะแล้วก็แบบก็เราสองคนก็คอยดูแลดูกันอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกหรือว่าเรื่องผิดปกติพอดีเราไปเชียร์มวยกันนะคะดูวันแชมป์ชิพใช่ไหมคะแล้วก็ระหว่างยกพี่เป้ก็ออกไปต่อยมวยเองใช่ไหมคะแล้วก็น่าจะถอดเสื้อแล้วก็แบบเข้ามาดูมวยต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจแบบมีโมเมนต์โป๊หรืออะไรเงี้ยค่ะยังใส่ขาสั้นอยู่อะไรอย่างงี้ใช่